สามเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ออกมาสร้างตัวตนแล้วเลิกทําเพราะแบบนี้ครับข้อ1คิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดไปคิดมาปวดหัวแล้วเลิกทําดีกว่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดครับว่าเขาจะต้องทําอย่างไรถึงจะเรียนรู้ในการหาหัวข้อมาทำคอนเทนต์ให้เยอะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกหอองุดหงิดตัวเองถูกไหมครับที่เราไม่มีหัวข้อจะพูดในไลฟ์สดเราไม่มีหัวข้อที่จะทําในวิดีโอคอนเทนต์เราไม่รู้จะทําอะไรดีสุดท้ายมันเบื่อมันเซ็งครับมันหงุดหงิดคือมันเริ่มกลายเป็นความไม่ชอบตัวเองครับจนแบบเออไม่ทําละไม่เหมาะกับฉันหรอกค,อคดดออกสุุท้ายณ็ู บกตัวเองครับว่าเออฉันงี่เง่าหรือฉันทําไม่ได้แน่นอนครับบางครั้งเนี่ยเราสามารถหยุดการลงมือทําจากการแค่คําว่าคิดไม่ออกครับแล้วมันงดงี่ตัวเองคือไม่รู้จะทํำยังไงดีอันที่2ครับคนส่วนใหญ่ที่ออกมาสร้างตัวตนนะครับไม่ได้มีวินัยในเรื่องของความต่อเนื่องครับคาว่าความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญมากในการสร้างตัวตนครับยกตัวอย่างนะคุณบอกว่าคุณอยากพูดเก่งมืนโอป้าแต่โอป้าเนี่ยฝึกทำไลฟ์สดฝึกทําคลิปวิดีโอตั้งแต่กลางปี2017ครับโอป้าก็เริ่มฝึกทําคลิปตั้งแต่1นึึงนาทีไา่ข อันนี้เป็นต้นฝึกทําไรส์สดน,นะตั้งแต่ใส่ชุดทํางานเลยจนมาถึงปัจจุบันนะครับที่ใส่ชุดแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณไม่ได้เก็บชั่วโมงบินแล้วคุณก็แบบคาดหวังความเพอร์เฟกตอนเริ่มต้นนะ่ะ คุณคิดว่าเฮ้ยฉันมาสร้างตัวตวในใหม่อยากจะมีคนดูสักร้อยคนสักสิบยี่สิบคนแต่มันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคุณเลยคุณคาดหวังมากเกินไปคุณทําให้ดีที่สุดก่อนอยู่กับปัจจุบันก่อนได้ลงมือทําก่อนทําให้ดีที่สุดอย่างน้อย1%ก่อนในต่อวันนะครับคือแค่คุณเริ่มน่ะมันดีที่สุดแล้วคุณอย่าไปคาดหวังสิ่งนั้นครับว่าเฮ้ยจะต้องมีคนดูฉันสักห้าสิบคนในไลฟ์สดเลยอันนี้ไม่ใช่ ตอนเที่ยวป้านะลงคลิปในทิกติกต่อแรกๆนะมีคนดู80คนมีคนดู80คนเองนะคะพี่แล้วก็เริ่มมาจากร้อยคน300คนมันก็ค่อยๆไต่สเต็ปม,มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําคลิปไปเร้าเลยมันอาจจะมีถึงแสนคนล้านคนครับแต่แน่นอนครับเราอย่าเพิ่งคาดหวังความเอรชครับเริ่มต้นมันก่อนเริ่มให้ได้ก่อนแล้วมีวินัยอย่างต่อเนื่องในการลงคลิปวันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้ถ้าช้าสุดก็คือ2วันคลิปหรืออาจจะเป็นวันเว้นวันครับทายังไงที่เราจะมาไลฟ์สดทุกวันล่ะ อะไรนะครับที่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ติดคือยังไม่ได้เงินยังไงล่ะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยทำออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันออกมาไลฟ์สดฉันยังไม่ได้เงินเลยฉันนําคลิปวิดีโอฉันออกมาแบ่งปันฉันยังไม่ได้เงินเลยคําตอบเดียวมันไม่ได้อยู่ที่คุณเนี่ยทำแล้วไม่ได้เงินครับแต่มันอยู่ที่คุณไม่กล้าขายต่างหากเพราะฉะนั้นข้อที่3ครับเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลิกสร้างตัวตนไปคือเขาไม่ได้เงินหรือไม่ได้ผลลัพธ์จากเรื่องนั้นเช่นไม่ได้ฟอลโล่เพิ่มขายอะไรไม่ได้เลย คำตอบเดียวคือคุณไม่กล้าขายมนที่ป้าบอกครับคุณไม่กล้านาเสนอสินค้าและบริการของคุณครับคุณกลัวการขายเพราะคุณคิดว่าเป็นการไปเอาจากลูกค้าแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ล่ะว่าสินค้าคุณมันไปช่วยอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณสมมุติว่าคุณขายครีมหน้าขาวไปทําให้เขาเนี่ยมีผิวขาวใสมีหน้ากระจ่างใสเขามั่นใจขึ้นเขารู้สึกเป็นคนคนใหม่แน่นอนครับคุณกําลังสร้างอ่แบบ ทางให้กับผู้หญิงเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าเออฉันมั่นใจตัวเองมากขึ้นจากหน้าฉันเป็นสิวเขอะเต็มหน้าฉันมั่นใจแล้วฉันพร้อมที่จะเข้าสังคมไปทาอะไรดีๆในสังคมหรือให้โอกาสกับชีวิตตัวเองคุณลองคิดดูสิบางทีแบบตกกะเต็มหน้าสิวเต็มหน้ามันไม่มั่นใจนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหน้าใสอู้ห,ห,หูไปไหนก็อยากจะเชิดฉายคุณกําลังสร้างชีวิตใหม่ให้กับใครบางคนไงทุกสินค้าและบริการที่คุณขายเนี่ยกำลังช่วยคนครับและนี่ก็คือสามิตผลครับที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะสร้างตัวตนในออนไลน์สําหรับใครนะ o p อป้ามีคลัสการขายครับที่ชื่อว่า Master of s a l e ซนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วอ,อยากจะปิดการขายในไลฟ์สดอยากปิดการขายในอินบ็อกซ์อยากปิดการขายแบบการเจรจานะครับหรือแม้แต่ในบทความ คุณมาเจอกันในคลาสนี้ครับคลาสนี้เนี่ยราคาเต็ม19,900เาเ้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจครับเรามีโปรให้ในเดือนสิงหาคมครับคือ5,900บาทเท่านั้นเองเนะครับกดลิ้งหน้าโปรไฟล์สมัครได้เลยครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอูโหประมาณแบบ16บทเรียนนะที่มันแบบเป็นเนื้อหาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งครับ16บทเรียนนี้ให้เต็มที่เลยครับทั้งแบบอินบ็อก ทั้งแบบปิดการขายในไลฟ์สดคุณจะมีสเต็ปในการปิดการขายในไลฟ์สดปิดการขายในอนบ o ็อกรวมถึงบทความและวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆครับเราช่วยสพอร์ตคุณในด้านการขายและแถมฟรีอีบุ๊กสเต็ปการขายให้กับคุณครับโอปาปสารมาสโคอเอสวัสดีครับ